คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสคุณไทยเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องแสงสยองแล้วก็พฤศจิกาสยองกับ The Ghost Radio ของเราแล้วนะครับครั้งนี้คุณไทยมาพร้อมกับเรื่องที่รับฟังมาจากคุณพ่อตอนที่ไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็ต้องพบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนเหตุการณ์ในย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาคุณไทยมาพร้อมกับเรื่องวันเยี่ยมเพื่อนครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของคุณไทยกันเลยครับสวัสดีครับคุณไทยสวัสดีครับพี่แจ๊คครับคุณไทยเป็นยังไงบ้างสบายดีนะครับก็ยังรอดทุกซีซั่นครับนี่สุดยอดแล้วแข็งแกร่งมากนะนี่ผมอย่างนี้นะผมคุยกับตั๊กกี้นะผมบอกว่าเดี๋ยวน่าอยากให้ทางการเนี่ยมาจับตัวเจ้าแอนจับตัวเจ้าวีวี่แล้วก็เดี๋ยวฝากคุณไทยไปคนนึงเอาไปวิเคราะห์ในตัวเองหน่อยว่าเฮ้ยรอดมาได้ยังไงทุกซีซั่นในตัวมีอะไรดีก็เออมันก็ไม่ทราบเหมือนกันดูแลตัวเองดีแหละมันก็ออกกำลังกายบ้างครับแต่ว่ามันไม่ติดอ่ะพี่แอ๊กไม่ติดแล้วเออดีแล้วอย่าติดทรมานเชื้อผมมันไม่ใช่ไข้หวัดปกติธรรมดาทั่วไปมันคือเชื้อไวรัสที่มันจะไปขุดเอาไอ้ความอ่อนแอโรคประจำตัวของเราที่เราเคยเป็นอยู่อ่ะขุดทำให้มันเด่นขึ้นทำให้มันหนักขึ้นผมเป็นโรคปวดหัวบ่อยโหผมรู้เลยว่าไอ้อาการที่มันปวดหัวเด่นขึ้นมาเป็นยังไงอยากจะเอาอะไรมาบี้หัวตัวเองโอ้โหทรมานมากอย่าเป็นดีแล้วผมก็เป็นมาเกนบ่อยอยู่นี่แหละพอเรามีโรคประจำตัวพวกนี้นะสมมุติว่าถ้าบังเอิญไปติดขึ้นมามันจะปวดไมเกรนมันจะปวดหัวหนักมากอันนี้ที่หมอบอกผมนะครับเออนะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองอ่ะดีแล้วครับผมนะครับมาคุณไทยครับวันเยี่ยมเพื่อนครับผมเรื่องนี้เป็นยังไงครับครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่แจ๊คครับทีมงานแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับครับครับเรื่องนี้ย้อนไป5ปีที่แล้วก็เป็นประสบการณ์ของพ่อครับพ่อเนี่ยมีเสี่ยวครับพี่เสี่ยวสายสังกับเพื่อนเป็นเพื่อนครับครับเป็นเสี่ยวกันพ่ออยู่ชัยภูมิแต่ว่าเสี่ยวของพ่อเนี่ยชื่อลุงชัยอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมครับบุรีรัมย์อำเภอหนึ่งก็เริ่มต้นก็คือลุงชัยเนี่ยได้โทรมาหาพ่อว่าสบายดีแล้วคุยกันไม่ได้เจอกันตั้งนานประมาณเนี่ยครับก็เลยคุยกันบอกว่าจะให้พ่อน่ะไปเยี่ยมไปหาลุงชัยที่บุรีรัมย์ครับโอเคพ่อก็ตกลงตามนั้นแล้วก็คุยกับแม่ว่าแม่จะไปด้วยจะไปสองคนอีกสองสามวันถึงจะไปครับโอเคเรียบร้อยพอดีวันที่จะไปน่ะพี่ยายผมป่วยแม่ก็เลยต้องดูแลยายพ่อก็เลยต้องได้ไปคนเดียวครับพ่อก็ไม่เป็นไรไปคนเดียวก็แบบว่าไปนอนคืนนึงแล้วก็ตอนเช้าก็จะกลับประมาณนี้ครับพอไปถึงก็ประมาณ4ชั่วโมงครับพี่แจ็คจากไปถึงบ้านของลุงชัยเลยไปถึงก็ตอนบ่ายๆละก็นั่งดื่มนั่งดิ้งกันกับพ่อแม่ของลุงชัยด้วยแล้วก็ญาติๆเขากันนั่งก็คุยกันว่าพ่อบอกว่าวันเนี้ยกินข้าวกินน้ำอะไรขอนอนวันเนี้ยคืนนึงแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะกลับเลยครับเพราะว่าพ่อเป็นห่วงนะเป็นห่วงสวนลุงชัยก็บอกโอเคอ่ะตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ไม่เช้าครับพี่แจ็คพ่อแห้งพ่อบอกว่าก็เลยได้กลับเกือบบ่ายแล้วครับครับก็ขับรถออกมาหน้าหมู่บ้านปุ๊บลุงชัยก็ออกมาส่งขับมอเตอร์ไซค์ออกมาหน้าหมู่บ้านลุงชัยก็ล่ำลาเพื่อนเสร็จพ่อก็กลับลุงชัยก็วกกลับเข้าบ้านพ่อเท่าที่พ่อเห็นนะครับแล้วก็พ่อบอกว่าสักเกือบ2ชั่วโมงพ่อขับรถอยู่จะเข้าจังหวัดขอนแก่นละแดดอยู่ดีๆครับพี่แจ็คมันเป็นเหมือนคล้ายๆฝนจะตกครับมันครึ้มขึ้นมาเลยแล้วก็อยู่ๆมีน้องหมาแกพี่แจ็คตัดหน้าพ่อก็เบรกดังเอี๊ยดแล้วก็ท้ายมันปัดอะครับท้ายมันปัดไปอยู่ข้างหน้า
หน้าไปอยู่ข้างหลังไงครับไปกลับเลยกลับรถเลยทีเนี้ยคนแถวนั้นก็วิ่งออกมาดูพ่อก็จอดเหงื่อแตกเลยพ่อตกใจครับก็มาถามมาไถว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็คุยกันไม่เป็นอะไรครับพ่อก็เลยดื่มน้ำดื่มท่าไปจอดอยู่ศาลาริมทางครับพี่แจ็คอีกไม่ถึง5นาทีมีสายโทรศัพท์เข้ามาเป็นเบอร์แปลกไม่รู้จักเบอร์ใครเลยพ่อก็เลยรับพอรับเสร็จกลายเป็นพ่อกับแม่ลุงชัยที่โทรมาครับผมโทรมาบอกว่าลูกเอ้ยถึงไหนแล้วก็พ่อก็บอกว่าอ๋อถึงเข้าขอนแก่นแล้วครับครับพ่อก็บอกกลับมาได้ไหมลูกชัยเสียแล้วนะเพราะว่าชัยเสียแล้วพ่อก็ตกใจเป็นอะไรครับแม่ก็มาก่อนเถอะเดี๋ยวแม่เล่าให้ฟังพ่อผมก็โทรบอกแม่ว่าเสียวเนี่ยเสียแล้วก็ต้องกลับไปที่บุรีรัมย์ใหม่แล้วก็จะช่วยงานศพให้เสร็จถึงจะกลับก็พ่อก็บึ่งรถกลับอย่างเร็วก็ถึงประมาณ5 โมงเกือบ6 โมงแล้วครับไปนั่งคุยกันพ่อก็ถามต้นสายไปเหตุก็ร้องห่มร้องไห้กันอยู่พ่อก็เลยถามว่าเป็นยังไงครับแม่ใช่ถึงเสียตอนนั้นศพเนี่ยพ่อยังไม่เห็นนะพี่เขามันหลายชั่วโมงแล้วเขาเอามาที่วัดแล้วเขามาตั้งที่วัดแล้วพ่อผมก็คุยกับพ่อกับแม่ลุงชัยพ่อกับแม่ลุงชัยเล่าให้ฟังว่าตอนที่มาส่งออกมาส่งพ่อแล้วชัยก็กลับรถแล้วก็มันจะเป็นร้านค้าของหมู่บ้านนะครับพี่แต่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนใหญ่ก็โทรบอกแม่ว่าลุงชัยโทรบอกแม่ว่าแม่เอาเงินมาให้ผมหน่อยผมจะซื้อเครื่องดื่มไปถอนหน่อยผมไม่ได้ถือตังออกมาแม่ก็โอเคงั้นรออยู่นั่นแหละเดี๋ยวแม่ออกไปทีเนี้ยก็จอดที่ร้านค้าก็สั่งของอะไรเรียบร้อยลุงชัยบอกร้านค้าว่าแม่ทำไมนานจังไม่มาก็เลยบอกร้านค้าว่าเดี๋ยวผมเอามาให้นะครับตอนเย็นผมเข้าบ้านแล้วออกมาให้พอรถออกมากำลังจะข้ามทางก็โดนรถพ่วงอ่ะพี่คอนเทนเนอร์ครับบางโคลนอ่ะพี่บางโคลนตรงท้ายพ่วงอ่ะชนเข้ากับลุงชัยตรงสะพายแรงอ่ะพี่ยุดแต่ว่ามันไม่ขาดพี่มันเกือบขาดก็เสียคาที่ตรงนั้นเลยพอผมก็ร้องไห้ก็คุยกันโอ้เพื่อนเอ้ยเพิ่งเจอกันเมื่อกี้พอผมก็บอกแล้วทีเนี้ยก็ไปที่วัดไปช่วยงานเสร็จเรียบร้อยพ่อเขาบอกว่าเหมือนกับไม่อยากไปกวนอ่ะพ่อแม่ของลุงชัยยุ่งกับงานอยู่ครับพี่ก็เลยแบบว่าไม่มีเวลาชวนพ่อไปนอนที่บ้านครับพ่อผมก็เอารถไปจอดที่วัดแล้วก็พอดีเจอท่านเจ้าอาวาสคุยกันอะไรก็บอกว่าน้องตาครับผมขอนอนที่นี่แล้วกันนะครับเพราะว่าผมช่วยงานตอนเช้าผมก็จะลุกแต่เช้าแล้วช่วยงานเลยเจ้าอาวาสก็บอกได้เดี๋ยวเอาหมอนกับเอาห่มมาให้แต่ต้องไปนอนที่กุฏินะถ้าไม่นอนที่กุฏิก็มานอนที่ศาลาตรงที่วางศพนะครับพี่ก็ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมนอนที่กุฏิก็ได้จะได้ไม่กวนไม่กิกะเขาพอผมก็ไปหลวงตาก็พาไปกุฏิมันจะเป็นกุฏิ3 หลังนะครับพี่แจ๊ค1 2 3เลือกเอานะจะนอนที่ไหนเดี๋ยวลุงชาไปเอามุ้งกับพ่อผมมาให้อะไรพ่อผมก็บอกครับแต่ลุงชาเนี่ยเดินมาส่งตรงที่หน้าบริเวณกุฏิแต่ไม่เข้าไปแล้วก็เดินหันหลังกลับไปพ่อผมจะนอนกุฏิไหนนะก็เลยเดินเข้าไปตรงกุฏิตรงหน้าครับเพราะว่ามันกุฏิหลังกลางก็เป็นกุฏิหลังที่สองพ่อผมจำท่านเจ้าอาวาสบอกว่ามันจะมีกุฏิหลังนึงสับเปลือนอนอยู่ที่นั่นถ้ากลัวก็ไปนอนกับเขาก็ได้นะครับพอผมก็ครับพอผมก็สับเปลือนอนที่กุฏิไหนหนอพอผมก็เลยเดินตรงไปที่กุฏิหลังที่2เลยเพราะมันใกล้ครับไปเปิดไฟแล้วก็เปิดประตูเข้าไปก็เห็นข้าวของเครื่องใช้แล้วก็หมอนพอผมก็เลยสบายใจโอ้สับเปลือนอนอยู่กุฏินี้แน่นอนก็
สบายแล้วมีเพื่อนนอนพ่อผมก็เอากระเป๋าไปวางไว้พักนึงก็เสียงเจ้าว่า มาเรียกก็มาเอามุ้งกับอะไรมาให้ละครับแต่ว่าเขาไม่เข้ามาครับพี่เจ๊กเขาไม่เข้ามาแถวบริเวณกุฏิเขาจะร้องเรียกอยู่พ่อผมก็เดินออกไปแล้วก็ไปเอาขอบคุณท่านแล้วก็มากางมุ้งแล้วก็ไปช่วยงานต่อครับพี่เจ๊กครับช่วยงานต่อถึงประมาณ4ทุ่มก็พ่อก็มาอาบน้ำแต่งตัวเข้านอนก็เกือบ5ทุ่มแล้วและทีเนี้ยพ่อผมก็นอนหันกลางมุ้งอะไรเสร็จก็ปิดไฟนอนเล่นโทรศัพท์อยู่เกือบเที่ยงคืนครับพี่แจ็คมีเสียงคนเดินขึ้นบันไดขึ้นมาบันไดขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูพ่อผมก็คิดว่าโอ้คงเป็นลุงสับเปลือกมากลับช่วยงานกลับมานอนเปิดประตูก็จะมีแสงจากข้างนอกส่องเข้ามาใช่ไหมครับครับก็เห็นเป็นตัวคนครับเป็นคนนี่แหละครับพี่แจ็คเดินเข้ามาแล้วก็ปิดประตูแต่เขาไม่เปิดไฟครับแล้วก็มุดเข้ามุ้งไปก็สงสัยลุงคงเหนื่อยละไม่อยากกวนแกพักหนึ่งพ่อผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นพี่แจ็คโทรศัพท์มันก็จะเป็นแสงใช่ไหมครับมันสว่างพ่อผมก็เลยหันไปดูฝั่งซ้ายที่เป็นมุ้งของลุงเนี่ยเห็นเป็นใบหน้าคนครับพี่ใบหน้าคนแล้วก็ยื่นมาแตะที่มุ้งแบบมาคิดที่มุ้งนะเบสแล้วก็ยื่นเข้ามาพ่อผมหันไปก็ตกใจขนลุกก็เลยว่าอ๋อลุงผมเพื่อนใจครับมาช่วยงานผมขอนอนด้วยนะครับเขาไม่ตอบอะไรมีใจบอกว่าสองครั้งครับพี่แจ็คพ่อผมก็คิดว่าสงสัยลุงเป็นคนพูดน้อยก็นอนดีกว่ายังไงล่ะก็นอนผ่านไปครับพี่แจ็คคืนนี้แล้วเช้ามาก็ตื่น4:30ก็ไปช่วยงานพอสายๆพ่อกับแม่ลุงชัยเนี่ยก็ถามอ้าวลูกไปนอนที่ไหนมาพ่อกับแม่ตามหาเมื่อคืนนี้ไม่เจออ๋อผมนอนที่กุฏิครับท่านเจ้าอาวาสบอกอยู่ไหมครับอ๋อเจ้าอาวาสบอกอยู่แต่พ่อไปเรียกกับแม่ไม่ทำไมไม่มีใครตอบไม่มีใครขานเลยพ่อก็บอกว่าก็นอนอยู่กับลุงสับปะเลอนะครับอ๋อสงสัยนอนหลับกันดีเนาะไม่ออกมาหาพ่อกับแม่เลยครับพ่อจะชวนไปนอนที่บ้านพ่อผมก็เลยโอ้ไม่เป็นไรครับนอนที่นี่ก็สบายดีมันใกล้ดีจะได้ตื่นไวนี่ก็ผ่านไปพี่แจ็คก็ตกกลางคืนครับอันนี้เป็นคืนที่สองละเหมือนเดิมพี่แจ็คเกือบเที่ยงคืนขึ้นบันไดมาอีกแหละแล้วก็มาส่องพ่ออีกแหละลุงอ่ะมาส่องพอเวลาแกส่องนะพี่มันใบหน้าก็มาพ่อผมเนี่ยจะขนลุกว่าเป็นแบบนี้แต่พ่อผมก็เอ๊ะสงสัยลุงไม่ค่อยพูดก็ผ่านไปคืนนี้มาคืนที่สามเพราะตื่นเช้ามาก็จะเป็นวันเผาแล้วใช่ไหมครับคืนเนี้ยพ่อผมเนี่ยก็เข้านอนปกติแต่คิดในใจว่าเอ๊ะคืนที่สองเนี่ยพี่แจ็คพ่อผมก็ฝันแล้วคืนที่สามพ่อผมก็ฝันอีกเหมือนเดิมอีกฝันว่าเกือบเที่ยงคืนในฝันมีผู้ชายคนหนึ่งแก่ๆเปิดประตูเข้ามาเดินบันไดเดินขึ้นบันไดมีเสียงแล้วก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็มองหน้าพ่อผมแล้วก็หนุ่มไปอยู่กับลุงไหมอุ้ยครับครับครับไปอยู่กับลุงไหมสบายดีนะพ่อผมก็ไม่ตอบอะไรแล้วลุงคนนั้นอ่ะก็เดินอันนี้คือความฝันของวันที่สองนะพี่แจ็คก็เดินไปตรงข้างหน้าต่างแล้วก็ผูกคอตายพ่อผมก็ยืนมองอันนี้คืนที่สองเนี่ยพอมาคืนเนี้ยที่เล่าเนี่ยเหมือนเดิมพี่มาชวนอีกแล้วครับแต่คืนเนี้ยพ่อผมอ่ะจะเดินตามเขาไปพอจะเดินตามไปหาลุงคนเนี้ยมีเสียงคนเคาะประตูปึ้ง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 พ่อผมก็วิ่งมาเปิดปรากฏว่าเป็นลุงชัยครับพี่ครับเป็นลุงชัยมาบอกเฮ้ยเพื่อนมึงมานอนทำไมตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของมึงมานอนทำไมครับ
พอผมบอกโอ้ยก็นอนก็นอนนี่แหละมันสบายดีไม่เป็นไรหรอกลุงชัยก็กระชากมือพ่อผมอะครับออกจากกุฏิจนพ่อผมสะดุ้งตื่นพอผมสะดุ้งตื่นพอผมก็ตกใจเหงื่อแตกเลยพี่แจ็คก็มาดูโทรศัพท์เพราะปกติพ่อผมจะตั้งนาฬิกาปลุกตีสี่ครึ่งแต่วันเนี้ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาตีสามครึ่งเอาโทรศัพท์มาดูก็หันไปดูมุ้งข้างๆก็ยังอยู่สงสัยลุงยังไม่ตื่นพอผมก็ลุกนอนไม่หลับแล้วก็เลยลุกไปอาบน้ำดิกำลังจะลุกไปอาบน้ำแต่ไม่เปิดไฟพอผมก็เปิดโทรศัพท์ที่มีแสงหันไปมองมุ้งปกติจะมีสี่หูใช่ไหมพี่แจ็คเหลืออยู่สามหูหนึ่งมันขาดเหมือนกับยุบลงไปพ่อผมก็เป็นห่วงก็เลยลุงสายมุ้งมันหลุดหรือเปล่ามันเหลืออยู่สามหูมีเสียงตอบมาอีกเหมือนเดิมพี่แจ็คครับพ่อผมก็เย็นๆขนลุกก็เลยเอาเสื้อผ้าที่ใส่เพราะเช้านี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เก็บใส่ยัดใส่กระเป๋าเลยแล้วก็เก็บมุ้งใส่ก็เปิดเสียงโทรศัพท์ก็ไปอาบน้ำพอไปอาบน้ำห้องเนี่ยพี่แจ็คห้องน้ำเนี่ยมันจะอยู่ข้างกุฏิหนึ่งพ่อผมอยู่กุฏิสองมันจะเป็นห้องอาบน้ำสองห้องส้วมสองพ่อผมก็ไปอาบน้ำอาบน้ำอยู่สักแป๊บนึงก็ได้ยินเสียงคนอ่ะเปิดประตูห้องน้ำห้องอาบน้ำข้างๆเพราะมันเป็นประตูสังกะสีครับพี่แจ็คก็เลยเข้าไปอาบน้ำพ่อผมก็โอ้สงสัยลุงตื่นแล้วล่ะผมมาอาบน้ำแล้วล่ะพ่อผมก็ออกมายืนอยู่ในห้องน้ำแล้วก็เช็ดผมเช็ดตัวไปครับก็ห้องอีกห้องหนึ่งเปิดประตูออกมาปรากฏว่าเป็นผู้ชายแก่หนวดขาวแล้วก็ใส่ประคำใส่พระเต็มเลยครับพี่แจ็คแล้วก็พ่อผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อผมเลยครับอาบน้ำเลยครับลุงลุงอาบน้ำจะไปช่วยงานศพนี่แหละครับอ้าวแล้วลุงคนนั้นก็ถามพ่อผมว่าอ้าวแล้วเองมาจากไหนล่ะพ่อผมก็บอกตอบชายคนนั้นว่าอ๋อผมเป็นเพื่อนชัยครับที่เสียนี่แหละมาช่วยงานครับครับลุงคนนั้นตอบมาว่าไงพี่แจ็คว่าเอ้าเองหรอกเหรอที่มาช่วยงานเห็นเจ้าวาดบอกเองไปนอนที่ไหนมาทำไมไม่นอนกับลุงพ่อผมก็ผมนอนกุฏิหลังกลางก็ลุงเป็นสับปะเหร่อทำไมไม่เห็นก็ว่าอ้าวอ้าวแล้วสับปะเหร่อที่นอนอยู่นั่นแหละพี่พ่อผมก็อ้าวตอบลุงสับเปลือไปว่าผมนอนอยู่กุฏิหลังสองครับครับลุงสับเปลือก็ตอบว่าเอาแล้วเองใจกล้านะเองอ่ะไปนอนที่นั่นได้ไงครับเอ้าแล้วคนที่ผมนอนอยู่ด้วยลุงพอผมก็ถามอ่ะเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังไปอาบน้ำแต่งตัวไปช่วยงานก่อนพอผมบอกงี้พอผมก็สั่นไปเลยพี่แล้วก็ลุงครับช่วยอะไรผมอย่างหนึ่งก่อนพาผมไปเอาเสื้อผ้าที่กุฏิหลังนั้นก่อนครับครับก็พอผมสั่นก็เดินไปแบบสั่นๆอ่ะแล้วลุงพาไปแต่ไปลุงใส่เสื้อผ้าแล้วค่อยไปนะครับพอลุงเปลี่ยนเสื้อผ้ากุฏิหนึ่งอะไรเรียบร้อยไปกุฏิสองลุงสับเปลือพาไปครับพี่แจ็คก็ไปเปิดไฟเปิดประตูออกมาพี่แจ็คไม่มีมุ้งอ้าวเหลือแต่ถ้วยชามครับเสื้อหมอนเก่าๆที่มันขึ้นลาแล้วครับครับมุ้งไม่มีพ่อผมตกใจยิ่งตกใจลุงแล้วผมนอนกับใครล่ะผมกลางมุ้งนอนอยู่เนี่ยใช่ครับพ่อผมเก็บมุ้งอะไรเรียบร้อยลุงสับเลยบอกว่าเก็บก่อนเดี๋ยวออกจากนี้เดี๋ยวค่อยลุงเล่าให้ฟังไปพอลุงก็พาพ่อผมเก็บกระเป๋าอะไรก็ไปไว้ที่กุฏิของลุงพ่อผมก็คิดมาแต่ว่าพี่มันยุ่งอ่ะทั้งเสิร์ฟน้ำทั้งอะไรดอกไม้จันอะไรพ่อผมจนเผาศพเสร็จพ่อกับแม่ของลุงชัยเนี่ยบอกว่าลูกเอ้ยยังไม่ต้องกลับหรอกนะพรุ่งนี้เช้าอ่ะก็เก็บกระดูกแล้วตอนเช้ามืดเก็บกระดูกแล้วค่อยกลับนะส่งให้ชัยมันให้เสร็จให้สุดประมาณนี้ครับก็พูด
ก็เป็นเพื่อนรักกันพ่อกับแม่ก็ร้องไห้โอเคครับก็มาก็ตอนเย็นก็มากินข้าวอะไรเสร็จลุงสับเปลือมาที่บ้านครับแล้วก็มาคุยกันมาคุยกับพ่อพ่อก็ถามว่าลุงไอ้ที่ผมเจอน่ะคือใครเออเออแล้วผมไปนอนอยู่นั่นก็พ่อก็เล่าความฝันให้ฟังดีแล้วที่เองไม่ไปอ่ะแสดงว่าไอ้ชัยมาช่วยมึงมาช่วยใช่ใช่ใช่อืมเขาพ่อบอกว่าตอนที่ลุงชายกระชากแขนอ่ะพี่มันเหมือนจริงมากเพราะว่ามันเจ็บเจ็บแขนอ่ะพ่อผมบอกลุงสับเปลือแล้วก็บอกว่าอ๋อลุงจะเล่าให้ฟังก็สามเดือนที่แล้วก่อนที่ลุงจะมาเป็นสับเปลือที่เนี้ยจะมีลุงสับเปลือคนก่อนอยู่ที่นี่อยู่ที่กุฏิหลังสองนี้แล้วแกชอบเล่นการพนันครับพี่แจ็คครับติดหนี้เยอะมีคนมาทวงเยอะแกคิดไม่ตกอ่ะพี่แกก็เลยผูกคอตายที่ข้างหน้าต่างนั่นแหละครับที่กุฏินั่นแหละพ่อผมโอ้โหถ้าผมอยู่อีกสักคืนเนี่ยไม่รู้ผมจะเป็นยังไงก็พูดกับลุงกับเปลือไปมาชวนหนักแล้วอ่ะใช่ครับมาชวนสองคืนแล้วแล้วก็แกก็เล่าต่อไปว่าเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยหนึ่งเดือนพ่อกับแม่ของลุงชัยก็เล่าเสริมก่อนจากเนี่ยหลังจากที่ลุงสับเปลือกผูกคอตายก็ผ่านมาอีกสองเดือนก็เดือนที่แล้วเนี่ยเขาบอกมีชายเร่ร่อนมาขอนอนที่กุฏินี่แหละแต่ชายเร่ร่อนก็มานอนเหมือนเองเลยไปที่กุฏิหลังสองตกกลางค่ำกลางคืนห้าทุ่มเนี่ยชายเร่ร่อนคนเนี้ยร้องเสียงดังครับพี่แจ็คร้องโวยวายแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปขนาดเจ้าอาวาสยังไม่เข้าไปเลยครับเขาบอกพอสิ้นเสียงก็เงียบกันไปพอตื่นเช้ามาครับพี่แจ็คก็ไปดูกลายเป็นศพครับตายเลยเหรอผูกคอตายที่ริมหน้าต่างเหมือนกันเด็กเลยครับพ่อผมก็โอ้โหขนลุกขนพองหมดเลยพ่อผมถ้าผมอยู่อีกนิดล่ะถ้าใช้ไม่มาช่วยผมจะเป็นยังไงไม่รู้เลยลูกพ่อผมก็ยกมือใส่หัวขอบใจเพื่อนนะครับแล้วก็เรื่องก็มีประมาณนี้ครับพี่แจ็คโอ้เดี๋ยวนะไฮไลท์เลยคิดว่าท่านเจ้าอาวาสรู้ไหมรู้ครับคือท่านไม่น่าถึงไม่กล้าเข้ามาในกุฏินี้ใช่ครับได้แต่ตะโกนเรียกอยู่ข้างนอกคืออย่างนี้พี่แจ็คพ่อเล่าฟังว่าพ่อกับแม่ของลุงชัยที่นั่งคุยกันแกก็ไม่เข้าไปเหมือนกันแกก็จะเรียกแถวบริเวณนั้นไม่เข้าไปกุฏิเพราะว่าลุงสับเปลือบอกว่าลุงน่ะเห็นบ่อยทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่แต่ลุงสับเปลือคนนี้ไม่กลัวแต่ก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งครับพ่อผมก็บอกว่าเอ้าทำไมเขาไม่กั้นทำไมเขาไม่ล็อกห้องอะไรประมาณเนี้ยครับก็ลุงก็บอกว่าเจ้าอาวาสก็บอกว่าให้เขาอยู่ไปไม่เขาไม่ได้กวนใครนี่เขาว่าอย่างนี้ครับโอ้แต่เจ้าอาวาสท่านรู้นะคือท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าอ๋อที่คุณพ่อเนี่ยไปนอนกับสับเปลือกคนปัจจุบันนี้อยู่นะไม่คิดว่าจะไปนอนอยู่กับสับเปลือกอดีตสับเปลือกใช่ครับพี่แต่แหมหลวงพ่อก็น่าจะบอกสักนิดนึงนะสักนิดนึงนะถูกป่ะก็น่าจะเข้าใจว่าไปนอนที่กุฏิหนึ่งครับเออจะได้เตรียมตัวเตรียมใจว่ากุฏิเนี้ยอย่าไปนอนนะโยมใช่พี่แล้วเวลาพ่อผมเล่าให้ฟังแต่ผมโทรไปคุยเรื่องเนี้ยพ่อผมเล่าให้ฟังเนี่ยพ่อผมก็บอกว่ายังกลัวอยู่ถ้าพ่อถ้าลุงชัยไม่มาช่วยพ่อจะเป็นยังไงไม่รู้พ่อยังบอกเลยคือตอนนั้นเหมือนเคลิ้มจะตามไปแล้วนะใช่ครับโชคดีที่ลุงชัยมาดึงแขนไว้ทันใช่ครับถ้าไม่งั้นเหมือนกันว่าคุณพ่อจะไปถึงไหนก็ไม่รู้ไงนั่นแหละครับเออเหมือนกับคนเร่ร่อนคนนั้นใช่ครับถูกไหมฮะจุดเดียวกันเลยเหรอจุดเดียวกันเลยพี่หน้าต่างบ้านเดียวกันเลยโอ้โหเขาอาจจะโดนชวนแบบนี้แหละผมน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเออเออหุ้ยเรื่องนี้น่ากลัวนะชายเร่ร่อนไม่ได้เสียสตินะครับลุงเล่าให้ฟังเป็นชายเร่ร่อนคนเร่ร่อนปกติคนไม่มีบ้านอยู่ปกติธรรมดาใช่ครับเออนะฮะอ่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของวันเยี่ยมเพื่อนคุณไทยอุ้ยเรื่องนี้น่ากลัวครับนะฮะขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ได้ฟังกันนะคุณไทยนะครับพี่แจ๊คครับครับผมเล่าเดอะโกสเตอร์มาเนี่ยเป็นเรื่องที่สามครับผ
ผมอยู่คนเดียวตลอดเลยแฟนผมเข้าโอกาสตลอดมันก็ได้สมาธิดีไงครับเงียบมากแล้วผมปิดไฟบิ้วแล้วพี่แจ๊คครับคือที่ผมขนลุกตอนนี้คือว่าผมนั่งอยู่ใต้หิ้งพระแล้วก็ปิดไฟปิดไฟแล้วผมจะเล่าเรื่องต่อไปก็คือที่บ้านนี่แหละครับพี่ที่บ้านที่อยู่ทุกวันนี้เหรอเนี่ยผมนั่งอยู่นี่แหละครับเฮ้ยเดี๋ยวนะโทรมาเล่าเรื่องกับที่อยู่ทุกวันนี้ไม่กลัวหรอก็กลัวแต่ว่าเขาดีครับเขาดีครับพี่แจ็คหรอใช่ๆครับถ้าดีทำไมต้องเสียงสั่นล่ะมันคนลุกไปหมดเลยพี่แจ็คคนลุกจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเอ้าได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าคุณไทยสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาที่ทีมงานนะได้ครับโอเคโอเครอฟังรอฟังคุณไทยครับโอเคขอบคุณมากๆคุณไทยสำหรับเรื่องนี้ขอบคุณนะครับครับรักษาสุขภาพด้วยครับพี่แจ็คเช่นเดียวกันครับผมครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส